ฟูลาเออร์เปิดตัวจ๊อบทัชพลเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของผลิตภัณฑ์ยาไมล์สกินแคร์นวัตกรรมเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่นในงานยาไมล์แกรนด์โอเพนนิ่งฟูลาเออร์บริษัทนำเข้าและส่งออกเครื่องสำอางโดยมีบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นให้คำปรึกษาในเรื่องของความสวยความงามจัดงานยาไมล์แกรนด์โอเพนนิ่งเปิดตัวแบรนด์สินค้ากลุ่มคอสเมติกภายใต้ชื่อยาไมล์พร้อมเปิดตัวหนุ่มหล่อสุดฮอตจ๊อบทัชพลกู้วงบัณฑิตเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของผลิตภัณฑ์ยาไมล์สกินแคร์นวัตกรรมเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่นในบรรยากาศสุดอบอุ่นและเป็นกันเองโดยมีผู้บริหารคุณหลิวเฉาลี่แขกผู้มีเกียรติอินฟลูเอนเซอร์พร้อมด้วยนักแสดงในสังกัดคุณปิ๊กชาญฉลาดได้แก่เฟิร์สพราดาฟุกพงษ์สภัทรสมิธภัสวิทย์แฟงกี้วีรพัฒน์ภูมิชวันวัฒน์สื่อมวลชนและเหล่าแฟนคลับร่วมงานอย่างคับคั่งเมื่อวันศุกร์ที่7เมษายน2566ณบริเวณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะบรรยากาศสุดพิเศษเริ่มต้นขึ้นด้วยการเปิดตัวหนุ่มจ๊อบที่มาเผยผิวใสๆสุขภาพดีพร้อมกับการยืนยันและการการันตีคุณภาพยาไมล์พร้อมความใหม่โชว์เสียงร้องพะๆกับเพลงสอยดาวสาวเดือนเพลงประกอบละครเลือดเจ้าพยาที่เจ้าตัวแสดงซึ่งเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆได้สนั่นเลยค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีความพิเศษมากมายมอบให้แฟนๆไม่ว่าจะเป็นมุมถ่ายรูปจุดสำหรับบริการทดสอบทดลองผลิตภัณฑ์และยังมีสินค้าจากยาไมล์มาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษรวมทั้งมีการจับลัคกี้ดอลหาผู้โชคดีทั้งหมด5ท่านที่ซื้อสินค้าภายในงานโดยจะได้รับรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์จากยาไมล์พร้อมถ่ายรูปคู่กับแบรนด์แอมบาสเดอร์จับทัชพลแบบใกล้ชิดอีกด้วยค่ะเรียกว่าแฟนๆค้นความสุขกับบ้านไปเต็มอิ่มอย่างมากเลยทีเดียวค่ะค่ะในฐานะมิสเตอร์วันนี้ครับผมดีใจครับคืออันดับแรกคือดีใจที่ได้ไปญี่ปุ่น แล้วก็ดีใจครับที่แบบได้เป็น BA คนแรกของแบรนด์ยาแล้วก็ดีใจที่เราก็เป็น BA คนแรกให้เขาเหมือนกันอย่างไปญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับพี่โนคือผมคิดถึงญี่ปุ่นมากผมคิดถึงญี่ปุ่นมากแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปกับคุณลี่กับพี่วินผมคิดว่าผมไม่น่าจะได้ไปช่วงนี้เพราะว่าปกติบ้านไปก็จะไปช่วงแบบคนน้อยๆไม่เคยไปไฮซีซันแต่นี่คือครั้งแรกที่ไปแบบซากุระบานอะแล้วเพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันซากุระกำลังเฉิดฉายบรรยากาศเป็นไงบ้างครับดีมากครับอากาศแบบ9องศา10องศากลับมาไทย37ไปเที่ยวทำงานอยู่2วันแต่ว่าก็มีได้คุยกับลูกค้าได้แบบใช้เวลาด้วยกันเราได้คุยกันเยอะมากได้รู้จักกันมากขึ้นจริงๆก็ดีใจครับคือเหมือนเขาก็พูดกับเราตรงๆว่าเหมือนมันไม่ใช่แบบศิลปินกับลูกค้าแล้วมันเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นบรรยากาศที่โอบอุ่นกันอย่างโปรเจกต์ที่ว่ากับแบรนด์นี้ไปทำอะไรร่วมบ้างคือเขาจริงๆหลักๆกับผมว่าเขาอยากพาผมไปเจอลูกค้าที่นู่นด้วยแล้วก็ไปเจอสถานที่ที่นู่นพาไปแบบจุดต่างๆเขาเหมือนเขาพาเที่ยวด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็พูดคุยใช้เวลาด้วยกันแล้วก็ได้ทำงานด้วยได้งานออกมาด้วยวินวินเลยครับวินวินใช่ได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นไปในตัวคือผมได้นิดนึงอย่าเรียกว่าได้เลยจำจากการ์ตูนแล้วเป็นไงบ้างครับผลิตภัณฑ์นี้เป็นตอบโจทย์สำหรับตัวผมเป็นไงบ้างครับคือปัญหาผมจะมีที่ปีที่ผ่านมาครับผมจะเจอแดดบ่อยมากถ่ายพีเรียดถอดเสื้ออยู่ในป่าแดดเปรี้ยงๆก็จะเจอแบบแดดแบบหนักมากแล้วผมเป็นคนแบบผิวไวต่อแดดมากแล้วก็คือเอาง่ายคือดำง่ายแล้วก็กลับมาขาวช้ามากก็ต้องคอยใช้พวกกันแดดอย่างเงี้ยครับตัวของยาไม้ที่เป็นบอดี้โลชั่นก็มีกันแดดได้แล้วก็ผมจะมีปัญหาอีกอย่างคือจุดด่างดำแบบพวกรอยอักเสบรอยแดงผมจะมีปัญหาเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรขนคุดเอเซนต์เขาก็ช่วยได้คือตอบโจทย์ในใช่ร่างกายเลยใช่ครับเหมือนเขาทำให้ผมเลยใช้เองเลยด้วยใช่ครับผมน่าได้ใช้คนแรกเพราะว่าเขาไม่ใช้ก่อนฝากไหมครับสำหรับครับก็ขอฝากไปด้วยครับคือผมดีใจเหมือนกันว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นแบบการร่วมมือของแบบบริษัทญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าผมเป็นคนชอบใช้ของญี่ปุ่นอยู่แล้วอ่ะเวลาขึ้นชื่อว่าเป็นของญี่ปุ่นเนอะมันก็จะรู้สึกแบบว่าเขาจะมีความพิถีพิถันในการเลือกแบบวัตถุดิบในการผลิตซึ่งพอเรามาได้เป็น BA ของผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับญี่ปุ่นแล้วเราเป็นคนรักญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยเรายิ่งดีใจในฝั่งด้วยนะครับยัง